ด่วนเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมลูกประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเป็นข่าวด่วนที่สุดครับก็ทำเอาหลายๆคนนะครับช็อกไปตามๆกันหลังล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานครับว่านักร้องสาวสวยอย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำครับซึ่งหลายคนนะครับก็พากันอยากรู้หนักมากว่าจริงไหมและล่าสุดนะครับเพจ Facebook ของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตรูปภาพของสาวเจนนี่ครับรถพลิกคว่ำอยู่กลางพงหญ้าซึ่งก็มีคนมามุงดูอย่างมากมายโดยในเพจนะครับก็มีการเขียนชื่อบุคคลที่อยู่ในรถไว้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้เจนนี่ยูจินป้าแนนป้าน้อยรถพลิกคว่ำที่เกาะม.19นะคะซึ่งก็มีคนเข้ามากดไลค์แล้วมาบอกว่าช็อกมากขอให้ปลอดภัยและขอให้น้องยูจินลูกสาวเจนนี่นั้นไม่เป็นอะไรโดยแฟนๆพากันขอพรนะครับให้พระคุ้มครองทุกคนที่อยู่บนรถนั้นปลอดภัยอีกด้วยซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปThey tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time in